พี่ว่าส่งผลเยอะเพราะความมั่นใจมันเป็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องทางใจอ่ะมันมีผลต่อการให้เราจะไปพบเจอกับคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราไม่มั่นใจเรื่องอะไรทำไมเราถึงไม่มั่นใจความไม่มั่นใจมันเกิดจากความกลัวบางอย่างกลัวที่จะเผชิญหน้ากับคนเยอะๆสมมติกลัวที่จะขึ้นพูดให้กับคนหลายๆคนฟังเวลาต้องไปพรีเซนต์งานหรือกลัวที่จะต้องแต่งตัวแล้วไปออกงานสังคมอะไรเงี้ยดังนั้นทุกอย่างมันเป็นความกลัวมันมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะทำเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่สร้างความไม่มั่นใจของเราอะเหมือนเราได้กลับมาคุยกับตัวเองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่มั่นใจมาดูว่าเพราะอะไรเราถึงไม่มั่นใจเคยมีเหตุไหมที่ทำให้เราไม่มั่นใจเช่นเคยโดนล้อโดนแซวโดนบูลลี่หรือมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยให้มันฝังใจขณะที่ว่าเราไม่กล้าจะทำสิ่งนั้นนะคะเราค่อยๆปลดล็อกมันออกปลดล็อกมันดูว่าเฮ้ยถ้าเราลองปรับเป็นวิธีนี้ล่ะเราจะสบายใจขึ้นไหมหรือถ้าทำด้วยวิธีนี้ล่ะอะไรที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ลองทำวิธีนั้นดูเนี่ยพอเรามีความมั่นใจอ่ะเวลาเราแสดงออกคนอื่นก็รับรู้ได้แหละเพราะจริงๆถ้าเราไม่มั่นใจคนที่เขาเจอเขาก็จับจุดได้เพราะเวลาเราไม่มั่นใจในเรื่องอะไรมันเห็นหมดไงอย่างน้อยตามันบอกยังไงตามันก็จะฟ้องคือตามันจะไม่โฟกัสอ่ะหน้ามันก็จะยิ้มไม่เต็มที่อ่ะมันจะเห็นจากสีหน้าก่อนละบางคนมือก็มาแล้วไงคือมือก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเวลาไม่มั่นใจก็คือขยับไปหมดท่าเธอขาเขอวิธียืนมันเห็นหมดโพสเตอร์มันจะเห็นหมดว่ามีความไม่มั่นใจซึ่งมันมีผลกับคนที่เรากำลังคุยด้วยสมมติถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นแค่เพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันก็ไม่เป็นไรถูกปะแต่มันขึ้นอยู่กับวันนั้นอะอย่างที่พี่บอกว่าเราต้องการให้คนที่เราจะไปเจอจำเราได้ในมุมไหนสื่อสารตัวเราในแบบไหนถ้าความไม่มั่นใจของเราวันนี้ถ้าเราไปอ่ะแล้วเขารู้สึกอ่ะแล้วมันมีผลกับงานที่เรากำลังจะไปนำเสนอแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงอันนี้มันก็ไม่ได้ดังนั้นพี่ว่าความมั่นใจเป็นจุดที่สำคัญที่เราต้องรู้ก่อนบางคนพูดว่าไม่มั่นใจอะค่ะมันต้องมาลงดีเทลว่าไม่มั่นใจเรื่องอะไรเพราะคำมันใหญ่เนาะคำมันกว้างพอเรารู้ว่าเรื่องอะไรปัญหามันมาจากตรงไหนทำยังไงให้ตัวเองสบายใจขึ้นทำยังไงจะปลดล็อกพวกนี้ได้อะค่ะมันก็จะดีขึ้นปกติเนาะสมมติเวลาใช้ eye contact เขาก็จะจริงๆมันควรจะมองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วคือหลบลงมาจะแค่เหมือนแบบสมมติถ้ามันมีอะไรให้ดูมีโพยมีกระดาษจะหลบมาจดอะได้แต่สมมติไม่มีอะไรต่อหน้าพี่เลยเนี่ยสมมติพี่คุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็หลบลงไปละเดี๋ยวพี่ก็เงยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นท่าทางที่มันถูกตีความได้ว่าเราไม่มีความมั่นใจสมมติถ้าเรารู้สึกว่าจ้องตาแล้วมันเครียดอ่ะมันกังวลเหลือเกินอย่างเงี้ยพอจ้องปุ๊บตาก็ลอกแรงเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนโฟกัสจุดอื่นก็ได้นี่เช่นสมมติมองจมูกหรือเลยตาขึ้นไปหน่อยให้มันอยู่ตรงหน้าคือเอาตาเราอะนะเลยขึ้นไปอยู่ส่วนอื่นของใบหน้าเขาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเหมือนสบายใจขึ้นที่ตามันไม่ได้มองตาแต่สุดท้ายพี่ว่ามันยังไงหน้ามันก็ต้องเผชิญหน้ากันคือเราคุยเราพักตาได้ไม่เยอะหรอกถ้ามันไม่มีอะไรให้เขียนอะอยู่ดีจะพักแล้วก็คือถ้าสมมติเราคุยเนาะแล้วเรามองข้างนอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยไอคนคุยด้วยก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิที่จะแบบที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องมีผลต่อความรู้สึกของคนอยู่แล้วดังนั้นง่ายสุดสมมติกลัวตามากๆอ่ะเป็นสมมติมีสองคนเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ไปมองส่วนอื่นของไปได้สมมติถ้ามีหลายคนเราก็สามารถเหวี่ยงตาไปอ่ะดูคนนี้ดูคนค่อยๆเหมือนค่อยๆย้ายตาเราไปที่คนอื่นหันไปที่คนนี้ดูแป๊บนึงพักแล้วก็กลับมาอันนี้เราค่อยๆสลับตาได้แต่ถ้ามีแค่2คนอ่ะเราก็ต้องมองกัน2คนนี่แหละเหมือนเราคุยกับเพื่อนอ่ะเราก็ไม่เคยทิ้งสายตาจากเพื่อนหรือว่าแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราไปเจอตาที่น่ากลัวคือเจอตาของบุคคลที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหาจุดอื่นหรืออ่ะก้มลงมาเขียนพักตานิดนึงให้มันหายใจเฮือกนึงแล้วขึ้นมามองเขาใหม่อะไรเหมือนเรามองเฉยๆเราจะรู้สึกว่าเราต้องไปจ้องเขาดีเพราะเรารู้สึกว่าเขามีไอคอนแทคต้องจ้องค่ะนุ่งจ้องค่ะพอมันจ้องแล้วมันเหนื่อยพอเราคิดกับตัวเองว่าเราจ้องใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยจริงๆก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนอ่ะเราก็มองเฉยๆบางทีเนี่ยมองอย่างเงี้ยบางทีพี่อาจจะไปมองหูไปอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่คิ้วบ้างอ่ะแต่พี่ก็ยังอยู่กับหนูไงคือไม่ให้เห็นว่ามันหลุดตาไปมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจ้องอ่ะเราจะเหนื่อยเพราะเรากลัวว่าเขาคิดว่าเราไม่มีไอคอนแทคจริงๆพอเราจ้องอ่ะตาเรามันจะแสดงออกว่าเราจ้องไอคนที่ถูกจ้องก็จะกลัวอีกว่าทำไมต้องจ้องนึกออกไหมมันก็จะส่งผลกลับมาเพราะถ้ามันจะดูขึงขังมันจะดูเหมือนแบบยังไงคะขาเนี่ยมันจะดูใช่บุคลิกภาพดีจำเป็นต้องสวยไหมนี่เป็นคำถามแบบที่ทุกคนชอบถามเนาะทุกคนจะชอบคิดว่าคนสวยคนหล่อเท่านั้นก็คือมีทุนชีวิตดีเกิดมาหน้าตาดีแล้วจะต้องมีบุคลิกดีไม่เกี่ยวพี่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแบบ
100% เพราะว่าเราติดกับการเห็นภาพคนสวยคนหล่อที่มันเป็นภาพถ่ายในโลกเอนเตอร์เทนเมนต์โลกของดาราเรารู้สึกว่าแบบคนนี้ดูดีจังเลยอ่ะคนนี้ดูหล่อจังเลยแต่ภาพพวกนั้นมันถูกเซตแล้วอ่ะคือมันมีคนแต่งตัวให้มันมีคนจับโพสท่าถ่ายรูปให้ทุกอย่างมันถูกเซตเป็นภาพที่เบ็ดเสร็จแล้วสำเร็จแล้วอ่ะมันไม่ใช่ภาพเขาก่อนหน้านั้นที่ยังไม่แต่งหน้าทำผมใดๆเลยอ่ะซึ่งทุนชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันว่าฉันไม่สวยเธอสวยดังนั้นเธอจะดีกว่าพี่ว่ามันไม่ได้เราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาแค่ต่างคนต่างเป็นดังนั้นไม่เกี่ยวเลยว่าคนหน้าตาไม่ดีจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีบุคลิกดีมีเยอะนะที่คนหน้าตาดีทุนชีวิตพื้นฐานดีแล้วบุคลิกไม่ดีเพราะอย่างที่บอกบุคลิกมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นทางตามันมีเสียงที่เราได้ยินทางหูการสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคนหน้าตาดีแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอะสุดท้ายเวลาเขาแสดงออกท่าทางอย่างที่พี่บอกมันก็จะเห็นว่าแบบดูไม่มั่นใจอะก็คนก็จะคิดว่าเขาบุคลิกก็ดีไม่ดีก็ได้ดังนั้นไม่มีผลใดๆกับชีวิตคือแค่เราเป็นเราเนี่ยพอแล้วพี่อะรู้สึกว่ามีบุคลิกดีคือหนึ่งคือเห็นทางตาก็คือการแต่งตัวเสื้อผ้าสื่อสารตัวเราถูกปะคะภาษาท่าทางท่าทางในการเราเดินเรายืนเรานั่งการใช้มือการใช้บอดี้แลงเกจทั้งหมดหูที่ได้ยินก็คือน้ำเสียงน้ำเสียงจังหวะการพูดพูดดังพูดเบาคำพูดที่เราเลือกใช้อะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมีผลหมดอ่ะดังนั้นบุคลิกภาพมันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกเราแสดงออกผ่านเสื้อผ้าผ่านท่าทางผ่านวิธีการที่เราจะสื่อสารซึ่งต้นตอของทั้งหมดที่เราแสดงออกอ่ะมันมาจากใจมันมาจากใจเราเลยว่าใจเราตอนเนี้ยคิดยังไงกับตัวเองมีอคติกับตัวเองไหมมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองไหมเข้าใจตัวเองไหมและมีทัศนคติแบบไหนกับคนที่กำลังจะไปเจอมันก็จะเป็นรีแอคชั่นออกมาเป็นพฤติกรรมทั้งหมดพร้อมๆกันอะทำทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดพี่อะเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเยอะพี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ถึงขนาดแบบพอกรองพื้นติดขนตาเนาะคือพี่ก็ไม่เก่งคือพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบดีเทลในการแต่งหน้าแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเทียบกันมีสองคนนะคนหนึ่งอาจจะลงแป้งนิดหน่อยมีสีสันกับการที่เป็นหน้าสดเลยอะมันบ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมของเรามากกว่าคือถ้าเราทำงานนะอันนี้ไม่ได้มองแบบเราคุยกับเพื่อนทั่วๆไปมันไม่เป็นไรหรือว่ามันไม่มีผลแต่สมมติถ้าเราทำงานหรือต้องเจอกับคนที่แบบเป็นลูกค้าหรือเป็นคู่ค้าสมมติเขาเกิดมาเต็มมากทำไงอะถูกปะวันนี้บทบาทเราสมมติเราต้องนำเสนอมี presentation present product ออนไลน์ให้ลูกค้าเราไม่รู้เลยนะว่าลูกค้าจะมาในแนวไหนเกิดเปิดกล้องมาลูกค้าปากแดงขนตาเด้งเจอเราที่กำลังจะขายของหน้าสดช็อตแรกที่ลูกค้าต้องคิดลูกค้าต้องช็อกอยู่แล้วคือถามว่าเขาจะช็อกไหมคือเขาก็ช็อกคือเขาไม่มีเวลามาทำความเข้าใจหรอกว่าแบบอ๋อไม่เป็นไรเขาคงไม่มีเวลาคงเพิ่งตื่นเงาคงเยอะบางคนอาจจะคิดแต่บางคนอาจจะไม่คิดซึ่งเราควบคุมไม่ได้อย่าลืมว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกให้เราคุมไม่ได้แทนที่จะเปลี่ยนจากการไปคุมให้เขาคิดเนี่ยเอาเวลาแค่ทาแป้งเองแป๊บเดียวคือเราก็แค่ลงแป้งแต่ว่าแต่งหน้าของพี่อ่ะพี่มองว่ามันก็คือแค่ให้มันดูแบบดูไม่เหมือนเพิ่งลุกจากเตียงอ่ะพี่รู้สึกว่าเอาแค่นั้นก็พอพี่เข้าใจว่าพอพูดถึงแต่งหน้าบางคนก็รู้สึกว่าโหสกิลมันยากอ่ะคือหนูต้องดัดขนตาต้องคิ้วหนูต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคือเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราทำแค่ให้คนมองรู้สึกว่าอ๋อเราก็มีการเตรียมพร้อมตัวเองที่ไม่ใช่หัวยุ่งเป็นทรงเตียงแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เด้งแล้วก็เปิดคอมเลยอะไรเงี้ยหน้าให้มันดูมีสีสันเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบถ้าเขาเต็มแล้วเราไม่เต็มอย่างแบบเหมือนเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีคือความเชื่อมันก็จะดรอปมันดรอปอยู่แล้วแหละลองคิดกลับกันดิสมมุติเราอะตั้งใจอยากซื้ออะไรสักอย่างนึงอะเราเตรียมพร้อมเต็มที่เลยเราเจอคนขายที่ไม่พร้อมเลยอะเอาจริงๆใจเราลึกๆอะก็จะไม่ตั้งใจฟังเขาเยอะหรอกยกเว้นเราอยากได้ของสิ่งนั้นมากๆจนไม่สนใจอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เราต้องการให้เขาคอนวินส์เราให้ได้ว่าเราจะต้องซื้อไหมอะมันจะดรอปลงไปนิดๆแหละไม่มากก็น้อยมันลดโดยธรรมชาติของคนเริ่มสุดก็คือเนี่ยต้องกลับมาล้างก่อนเอาตัวเองมาทำความเข้าใจตัวเราก่อนว่าแบบเรามองตัวเองยังไงคือเวลาแบบเนี้ยถ้าสมมติเราไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกับตัวเองค่ะมันจะเห็นว่ามุมที่เรามองตัวเองเวลาคุยกันอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขาจะมองตัวเองในมุมลบเสมอมันมีคำว่าไม่ในทุกประโยคที่เขาพูดถึงตัวเองไม่น่าเชื่อถือดูไม่ดีคือมันจะมีคำที่เป็นคำลบอยู่ในทุกประโยชน์ที่เขาพูดถึงตัวเองเนี่ยแสดงว่าจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีมุมมองที่ดีกับตัวเองพอแบบเนี้ยอาจจะต้องมาคุยละก่อนจะไปมองคนอื่นน่ะต้องมาคุยแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบ
ไม่มองตัวเองดีเลยอ่ะมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบอยู่ดีเกิดมาก็มองตัวเองล้มมันต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางอย่างซึ่งเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบบจากครอบครัวจากเพื่อนหรือจากสังคมบางอย่างที่มันทำให้เขาไม่รู้สึกดีกับตัวเองถ้าแบบนี้อาจจะต้องคุยยาวหน่อยคือก่อนจะไปต่อเรื่องอื่นนะคะอาจจะต้องคุยก่อนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรหาให้เจอก่อนเพราะถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้นะเวลาเขาทำอะไรมันจะเป็นปมในใจไปหมดเลยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขา discredit ตัวเองตลอดเวลาคือเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะให้ทำอะไรปุ๊บมันจะเหมือนตั้งกาดอะคือตั้งกำแพงทันทีว่าทำไม่ได้หรอกเขาไม่โอเคเขาพูดไม่เก่งเขาไม่ชอบแต่งตัวเขาไม่ชอบเจอคนเยอะคือมันมีแต่คำว่าไม่มันต้องมาถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยค่ะคนสอนก็ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคทางใจที่ต้องปลดล็อกก่อนอันนี้สำคัญต้องปลดล็อกให้หมดก่อนพอมันปลดล็อกได้เขาเริ่มคิดได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขายังมีมุมดีๆกับของตัวเองอะไรบ้างมันเหมือนให้ตัวเองมอง360อ่ะแสดงว่าตอนนี้เขามองตัวเองแต่มุมแย่ค่ะมันต้องพาเขาไปเห็นตัวเองในมุมอื่นอ่ะว่าเขาก็ยังมีเฮ้ยมีข้อดีจุดอื่นๆนะทำไมจะไม่มีและทำได้ดีด้วยคืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาพาเขาไปเห็นในมุมอื่นที่เขาไม่เคยหันไปมองอ่ะพอเขารู้สึกดีกับตัวเองอะค่ะเขาก็ต้องรู้สึกอ๋อเออเขาก็มีมุมดีนะไอ้มุมที่ไม่ดีก็ยอมรับมันซะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะดีร้อยเนาะมันต้องมีสองอย่างก็คือยอมรับว่ามันมีอยู่แหละแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเราก็มีข้อดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่เขาอาจจะมองคนอื่นไม่ดีได้ง่ายอะเพราะเหมือนมันมีความคิดที่เป็นลบเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เหมือนถ้าเราอยากเข้าใจคนอื่นเยอะๆก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เข้าใจตัวเองเพราะถ้าเราเข้าใจตัวเองใช่ไหมคะเรายอมรับได้ว่าเรามีทั้งดีและมีที่ต้องระวังเนี่ยมันจะเห็นว่าคนอื่นเขาก็มีแบบเราเขาก็มีสิ่งที่เขามีดีในตัวของเขาเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องระวังในตัวของเขาแปลว่าเราจะเรียนรู้ว่าคนเราต่างกันคนทุกคนมีความต่างเรายังยอมรับตัวเราได้เราก็ต้องยอมรับในความต่างของคนอื่นๆได้คือในความต่างมันรวมกันแล้วมันทำให้หลายๆอย่างมันประสบความสำเร็จได้เช่นงานมันเดินได้มันเป็นทีมได้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยดังนั้นจุดสำคัญที่เราจะยอมรับคนอื่นได้เราต้องยอมรับตัวเองได้ก่อนพอยอมรับตัวเองได้มันจะเห็นโลกของความต่างว่าเอ้ยคนทุกคนที่เดินถนนไม่มีใครเหมือนกันเลยมันจะเหมือนเป็นกระจกเรียนรู้กันแบบนี้ขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติดังนั้นการพัฒนาตัวเองอ่ะเขาถึงอยากให้เริ่มต้นจากเหมือนจริงๆเหมือนเป็นจิตวิทยาแหละมันต้องเริ่มต้นจากกระบวนการภายในใจของคนก่อนเอาเข้ามาลื้อให้หมดเอาเข้ามาให้เห็นให้หมดอย่างเงี้ยค่ะพอมันเห็นแล้วอ่ะส่วนอื่นมันง่ายส่วนอื่นมันประกอบง่ายอะแต่ถ้าส่วนข้างในมันไม่แข็งแรงอะเหมือนใจเราไม่แข็งแรงอะเอาข้างนอกปะเท่าไหร่อะมันอยู่ไม่นานเพราะตัวเราข้างในมันไม่แข็งแรงพอไงเขาถึงบอกว่าเราควรจริงเราควรจะรักตัวเองเราควรจะเข้าใจตัวเองเพื่อให้ข้างในมันแข็งแรงมากๆพอมันแข็งแรงมากๆมันจะไปต่อได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเสริมตัวเองไปได้ไกลขึ้นถ้าเป็นพี่นะพี่ลองค่อยๆมองอาจจะค่อยๆถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราทำอะไรแล้วเราประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างพอพูดถึงความสำเร็จใช่ป่ะเราจะชอบคิดถึงเรื่องที่มันใหญ่มากหมูต้องเป็นผลงานชิ้นโมเนมที่เป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะที่เราทำอะไรได้หนึ่งอย่างแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองอาจจะต้องลองถามตัวเองมีอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองไอ้สิ่งนั้นที่เราทำเรามีความสุขเรารู้สึกดีก็คือแปลว่านิสัยเราหรืออุปนิสัยเราในส่วนนั้นน่ะนั่นคือข้อดีของเราเนาะคือเราต้องค่อยๆมองหาแต่สำหรับบางคนมันง่ายนะที่จะให้มองเองแต่สำหรับบางคนที่อาจจะมองลบมาเป็นเวลานานบางทีมันยากพี่เข้าใจเพราะว่าบางทีเราก็ย้ำกับตัวเองตลอดเวลาเราพูดกับตัวเองมุมนั้นมาตลอดเวลาเลยเหมือนเวลามีเพื่อนมาปรึกษาปัญหาเวลาเราแนะนำเพื่อนอะเราเก่งมากเลยอะคือเราเห็นทุกอย่างปรื้ดปราดมากอะแต่พอในปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นกับเราอะดูทุกข์ทรมานจังเลยอะดูเรื่องใหญ่จังเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราอะที่มันกระทบใจเราอะค่ะมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะมันเราไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองพี่อยากให้มองว่าในทุกๆวันนี้มันเหมือนเรากำลังสร้างพีระมิดทุกๆวันคือเรากำลังเอาอิฐเล็กๆค่อยๆต่อให้มันแน่นคือหาความสำเร็จทีละก้าวอาจจะไม่ต้องมองไปไกลถึงขนาด10ปีว่าจะประสบความสำเร็จเอาแค่เมื่อวานเนี้ยเราทำอะไรได้ดีเอาแค่เมื่อวานเลยนะอ๋อเมื่อวานเราทำแบบนี้ได้ดีเพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจว่าเอ้ยฉันทำได้ดีแล้วเราจะเห็นมุมดีในตัวเองไม่ต้องถอยไปไกลบางทีถอยไปไกลคิดไม่ออกเครียดอีกหาไม่เจออีกเอาแค่เมื่อวานเราทำอะไรได้ดีและไอ้เรื่องดีๆพวกนี้ค่ะลองเอามาสร้างกำลังใจให้ตัวเองสะสมไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆเราก็มีมุมที่เราทำได้ดีเหมือนกันอะอย่าดูถูกตัวเองว่ามุมที่ทำได้ดีมันดูแบบดูไม่โอเคเมื่อเทียบกับอีกคนนึงอะสำคัญสุดคือเราต้องไม่เปรียบเทียบ
ถ้าวันที่เรากำลังพยายามอยากทำความเข้าใจตัวเองอะค่ะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครมันไม่มีใครเหมือนใครมันเอามาเทียบกันไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครถ้าเราไม่เปรียบเทียบเนาะเราลองเคลียร์สมองไม่เปรียบเทียบอะไรเลยมองที่ตัวเราว่าเฮ้ยเมื่อวานเราทำอะไรแล้วได้ดีเมื่อวานเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขลองเอาอันนั้นนะคะมาให้กำลังใจตัวเองลองค่อยๆก้าวต่อทีละเล็กทีละเล็กอะค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือบางคนที่แบบไม่ไหวจริงๆอาจจะมีใครสักคนหรือมีเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเขาช่วยฟีดแบ็กเราได้ช่วยให้เรามองเห็น360แล้วเรารับฟังเขาอะอาจจะลองให้คนนั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยถ้าไม่มีคนแบบจะมาโค้ชจะมาเรียนคงไม่ได้เลยอาจต้องใช้คนรอบข้างที่ใจเป็นกลางพอที่จะไม่ไบแอสหรืออะไรที่อย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้เราเห็นมุมอื่นๆของตัวเองได้ชัดขึ้น